จาะลึกไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำพรรคที่ชื่อรวมไทยสร้างชาติได้ไหมครับพอจำได้ค่ะยังไม่ได้ปิดตำนานไปนะหลายคนคิดว่ามันจะปิดตำนานไปซะแล้วครั้งหนึ่งดร.แลมโบ้กระโดดออกมาประกาศเลยพรรคนี้ผมตั้งเองกับมือค่ะพรรคนี้จะมีพระผู้ใหญ่ทางการเมืองมาร่วมในการสตาร์ทมัน อย่างเช่นพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคใช่ค่ะรอวันเปิดตัวรอวันเปิดตัวครั้งนั้นจำได้เลยครั้งนั้นดร.แลมโบ้มีการแพมๆชื่อผู้ใหญ่บางคนออกมานอกจากพิรพันธ์ยังมีชื่อปองพลอดิเรกสารจำได้ใช่ไหมวันที่เขาประกาศวันแรกมีชื่อนี้เลยดร.แลมโบ้บอกว่าพรรคนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฟูกทางการเมืองเป็นสปริงบอร์ดทางการเมืองที่จะรองรับลุงตู่ให้ได้ไปต่อค่ะโดยไม่ต้องง้อพลังประชารัฐเหรอพลังประชารัฐเออพลังประชารัฐปัญหาเยอะใช่ไหมเออก็มีรองรับเลยไม่ต้องมีปัญหาก็ตั้งรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเพื่อเป็นนั่งร้านทางการเมืองอีกหนึ่งนั่งร้านในการที่จะประคองให้ลุงตู่ได้ไปต่อเออมีที่มีทางมีที่ไปต่อได้มีพักดร.แลมโบ้ประกาศว่าทนร้อนไม่ต้องห่วงไหลพักพลักมากองตรงหน้าละเออแกพูดถึงขนาดนั้นวันนั้นวันนั้นวันนั้นการเมืองใครบอกไม่ต้องใช้เงินโกหกเท่านั้นแหละมันต้องใช้เงินและเยอะด้วยใช่มากใช้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องใช้เยอะด้วยถ้าจะไปตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะซื้อเสียงตรงนี้หมายความว่าแค่ธุรการทางการเมืองพรรคในความเป็นพรรคการเมืองมันต้องมีงานทางธุรการมีธุรการมีสำนักงานมีสาขาต้องจ่ายทางด้านธุรการทางการเมืองมันก็มหาศาลอยู่แล้วใช่ถูกไหมฮะมีสำนักงานต้องมีสาขาพรรคในพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีค่าจ่ายทั้งสิ้นจะให้ใครมาอยู่ด้วยก็ต้องดูแลชีวิตเขาด้วยถูกไหมเขามาทำงานให้อ่ะโอเคประมาณนั้นฟรีไม่มีในโลกแต่ในเวลาต่อมาดร.แลมโบ้เกิดสะดุดปมหวยออนไลน์เซ่แซ่หัวทิ่มแหละใช่แทบจะหลุดออกนอกวงโคจรสปอตไลท์ไปเลยก็จำเป็นอ่ะต้องเอาตัวเองออกไปก่อนอ่ะหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติอาจจะต้องชะงักไม่ได้เกิดอาจจะไม่ได้เกิดที่จริงมันก็ตั้งอยู่แล้วล่ะตั้งเรียบร้อยแล้วไงแต่มันคงไปต่อได้ยากด้วยเหตุผลนานาประการหลายประการด้วยกันหมายถึงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มองว่าโอ้นใส่ไม่ได้ไปต่อแล้วพับแผนไปแล้วที่ไหนได้แต่อยู่คณะกรรมการรักษาการของรวมไทยสร้างชาติค่ะเขาตั้งเป็นพรรคการเมืองแล้วนะใช่ค่ะตั้งเป็นพรรคมีคณะผู้บริหารเรียกประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1 2565ในวันที่3สิงหาคม2565 3สิงหานี้นะคะจัดที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะมีรายละเอียดวาระการประชุมด้วยนะวันนั้นว่าจะประชุมอะไรยังไงบ้างประมาณนั้นว่ากันว่าวันนั้นจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงที่จะประกอบร่างกันขึ้นมาเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเช่นพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะคนนี้เขาบอกว่าจะมานั่งหัวหน้าพรรคเลยนะอย่างเช่นเอกนัทพร้อมพันธ์บุตรบุญธรรมของลุงกำนันใช่ค่ะอดีตส.ส.กทม.ค่ะคุณเอกนัทค่ะประชาธิปัตย์ใช่ค่ะอย่างเช่นวิทยาแก้วพลาดัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคจากประชาธิปัตย์เช่นกันค่ะอย่างเช่นดร.วีระชัยวีระเมธีกุลนี่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์นะและเป็นอดีตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์ปชปเข้าใจแล้วทำไมดร.วีระชัยวีระเมธีกุลอยู่ๆก็ขายก๊อกจากประชาธิปัตย์ค่ะอย่างเช่นดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นอดีตเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันใช่ค่ะลาออกจากเลขาพรรครวมพลังประชาชาติไทยเพื่อการนี้มาเป็นอีกหนึ่งไม้ค้ำยันรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติค่ะนี่ก็คือตัวอย่าง5บุคคลที่เป็นคีย์เวิร์ดคีย์แมนทางการเมืองที่จะเปิดตัวในวันที่3สิงหาคมใช่จะมาขับเคลื่อนรวมไทยสร้างชาติอย่างจริงจังใช้คำนี้เลยอย่างจริงจังต่อไปถ้าวันนั้นบุคคลทั้ง5ไปปรากฏตัวจริงๆมันก็แอบสุดลี่ใช่ค่ะมันเป็นสัญญาณลั่นกองรบพูดกันตามจริงนะค่ะทุนรอในการทำพรรคการเมืองใหม่มันมากองรอที่พรรครวมไทยสร้างชาติไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ อยู่ที่จะผ่านจัดการไอ้เงินกองนี้ไอ้ทุนรอก้อนนี้ที่ระดมมา
ที่เขาให้มาโดยเสน่หาอย่างไรอย่างไรเท่านั้นเองใช่นี่ไงเดินหน้าแล้วไงรีสตาร์ทแล้วไงนับหนึ่งนับวันแล้วไง เออถ้าทุนรอนพร้อมก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะก็หาแค่บิ๊กเนมนะคะวันนั้นก็รอรุ้นกันจะมีกระเบิดบิ๊กเนมอื่นๆอีกหรือเปล่าในความเป็นพรรคการเมืองทุนเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะในความเป็นพรรคการเมืองจะสตาร์ทได้จะอะไรอย่างไรได้มันต้องมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยค่ะถูกไหมฮะค่ะเช่นไรคะเอาเป็นว่าไอ้เจ้าพรรคเนี้ยกลับมารีสตาร์ทมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและถ้าบุคคลทั้ง5เป็นของจริงค่ะและไปปรากฏตัวจริงค่ะเครื่องมันก็คงจะติดโอ้ยน่าจับตามองนะการเมืองจะคึกคักขึ้นนะคะแต่จะขับไปได้ไกลขนาดไหนก็ต้องรอดูใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะคนจะถามกันต่อนะแล้วลุงตู่จะเลือกพรรคไหนมีพรรคมาให้เลือกเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรไงแต่ในที่สุดนะภายใต้กติกาสสพึงมีและกติกาสูตรหาร500ค่ะถ้าจะก๊อปปี้กลยุทธ์แปดแบงค์พันของรวมพลังรวมพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเขาทำมาก่อนไม่น่าเกลียดมั้งไม่เป็นไรนี่ไม่ได้สงวนสิทธิ์ไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์อะไรก็ทำกันได้ครั้งนี้ผมคิดไกลไปถึงขนาดไหนรู้ไหมผมคิดยังไงคะขนาดเพื่อก็อาจจะใช้รวมไทยสร้างชาติเป็นศูนย์กลางแล้วก็จับบางพรรคเข้าไปควบรวมอ๋อแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ไทยพักดีจะไปควบรวมได้ไหมอ๋อดังนี้เป็นต้นเออเป็นไปได้นะสูตรนี้รวมพลังของลุงกำนันหัวหน้าพักวันนี้ชื่อดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ใช่ค่ะจะไปควบรวมด้วยไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นไปได้นะสูตรนี้ก็น่าคิดนะน่าจับตานะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนรวมพลังจะไปควบรวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ค่ะเพราะขณะนี้ดูเหมือนอะไรต่อมีอะไรมันไหลไปรวมกันอยู่ตรงนั้นค่ะทุนรอนก็ไปกองอยู่ตรงนั้นแหมถ้าทุนพร้อมนะมันก็น่าเนาะที่จะไปรวมกันเนี่ยอ่ะต้องจับตาค่ะต้องจับตารวมไทยสร้างชาติ